ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการอนุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือ Virtual Bank ผ่านเว็บไซต์และอีเมลของแบงก์ชาติซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่12กุมภาพันธ์2566ก่อนที่จะมีการจัดทำหลักเกณฑ์ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการในปี2568ธนาคารไร้สาขาเป็นการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ในไทยจดทะเบียนและมีสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบผ่านช่องทางดิจิทัลไม่อนุญาตให้มีสาขาและเครื่อง ATM แต่ฝากถอนเงินสดผ่าน Banking Agent หรือเครื่อง ATM ธนาคารอื่นได้เพื่อสนับสนุนลูกค้าบางกลุ่มที่ยังจำเป็นต้องใช้เงินสดเป้าหมายของธนาคารไร้สาขาของแบงก์ชาติคือบริการทางการเงินครบวงจรเหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยและลูกค้า SME ให้ได้รับประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นใช้ง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและตอบโจทย์ความต้องการอีกทั้งให้สถาบันการเงินแข่งขันกันพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงินอย่างเหมาะสมไม่เน้นกลยุทธ์ราคาปล่อยสินเชื่อกระตุ้นก่อหนี้เกินตัวไม่เอื้อประโยชน์ผู้เกี่ยวข้องใช้อำนาจตลาดไม่เหมาะสมเช่นผูกมัดคู่ค้าทางธุรกิจให้ใช้ธนาคารไร้สาขาของตัวเองเบื้องต้นแบงก์ชาติจะเสนอธนาคารไร้สาขาไม่เกิน3รายให้มีจำนวนผู้เล่นใหม่กระตุ้นการแข่งขันอย่างเหมาะสมที่ผ่านมาธนาคารไร้สาขาเติบโตอย่างมากในต่างประเทศเช่นอังกฤษประชากรเกือบ 30% มีบัญชีธนาคารไร้สาขารวมทั้งออสเตรเลียมาเลเซียสิงคโปร์และเกาหลีใต้ขั้นตอนการเปิดบัญชีเป็นไปอย่างง่ายดายเพียงโหลดแอปถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางและเอกสารยืนยันที่อยู่พร้อมถ่ายคลิปสั้นๆผ่านแอปใช้เวลาเปิดบัญชี10นาทีรอรับบัตรเดบิตภายใน2วันส่วนแอปธนาคารเน้นลูกเล่นหลากหลายและยืดหยุ่นสามารถเข้าใจพฤติกรรมและรูปแบบการใช้เงินได้ดีขึ้นเช่นสรุปยอดรวมการใช้จ่ายแต่ละวันหมวดการใช้จ่ายและสร้างกระปุกออมสินเพื่อแยกเงินออมและค่าใช้จ่ายธนาคารไร้สาขายังกระตุ้นให้ธนาคารแบบดั้งเดิมพัฒนาแอปให้ใช้งานสะดวกและตอบโจทย์มากขึ้นอย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญของธนาคารไร้สาขาก็คือลูกค้ายังคงใช้เป็นบัญชีรองเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันส่วนบัญชีธนาคารดั้งเดิมยังใช้รับเงินเดือนหรือหักบัญชีทำให้ธนาคารไร้สาขายังมีผลขาดทุนต่อปีค่อนข้างสูงที่อังกฤษกำลังผลักดันนโยบาย Open Banking ให้ลูกค้ามีทางเลือกย้ายบัญชีรับเงินเดือนและหักบัญชีผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารไร้สาขาได้เลยกลับมาที่ประเทศไทยมีกลุ่มทุนสนใจธนาคารไร้สาขามากกว่า10รายแม้แบงก์ชาติจะไฟเขียวก่อน3รายหนึ่งในนั้นคือธนาคารกรุงไทยลงนาม MOU กับ AAS ร่วมลงทุนเป็นผู้ให้บริการธนาคารไร้สาขาแล้วนับจากนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนไทยจะได้มีโอกาสเห็นธนาคารไร้สาขาออกมาลดแล่นบนธุรกิจการเงินท่ามกลางการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์หลายแห่งหลังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินก็แข่งขันให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างคึกคัก